ระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนดื่มน้ำให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สวมเสื้อผ้าระบายอากาศได้ดีสวมแว่นกันแดดและใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้เหมาะสมกับสภาพผิวลดความเสี่ยงอันตรายจากแสงแดดได้สำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดควรเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวซึ่งมีทั้งชนิดครีมโลชั่นเจลบางชนิดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์คนที่มีผิวค่อนข้างมันหรือเป็นสิวควรเลือกใช้ชนิดที่เป็นโลชั่นหรือเจลเพราะไม่ทำให้เหนียวเนอะหนะส่วนคนที่มีผิวแห้งควรเลือกใช้ชนิดครีมซึ่งมีส่วนที่เป็นน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวไม่ควรใช้ชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ผิวแห้งมากขึ้นและการเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้ดูค่า SPF ที่แสดงถึงความสามารถในการป้องกันการไหม้แดดของผิวหนังจากรังสี UVB ซึ่งควรมีค่า30ขึ้นไปและค่า PA แสดงถึงความสามารถในการป้องกันการดำคล้ำของผิวหนังจากรังสี UVA ให้มีค่า PA++ ถึง PA++และควรเลือกครีมกันแดดที่มีความทนน้ำทนเหงื่อได้โดยทาก่อนออกแดด30นาทีและต้องทาซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมงในขณะที่ยังอยู่กลางแจ้งหรือทาซ้ำทันทีหลังจากที่เหงื่อออกหรือขึ้นจากสระว่ายน้ำ